เห็นไหมเนี่ยว่ามันรีเทสขึ้นมา 38.2 ใช่ไหมคุณก็กดตรงนี้ไปนะครับอืม 38.2 จากนั้นหา Error นะครับ Error ก็จะเป็นส่วนตั้งแต่ตรงไหนครับทุกคนอันนี้หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้ 38.2 ใช่ไหมแสดงว่าตรงเนี้ยเราจะบวก100แล้วก็บวก 38.2 เข้าไปนะครับนี่ไงตามชีทนี่ไงคุณหา x ให้เจอก่อน x ก็คือ 38.2 จากนั้นก็บวกไปเรื่อยนะครับก็จะเป็น 138.2 ถัดไปก็จะเป็น 238.2 338.2 ไปเรื่อยแบบนี้นะครับจากนั้นหา error ที่เกิดขึ้นมาอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับเวลาดู error ก็ง่ายๆครับอันดับแรกก่อนเลยนะคุณอาจจะ mark ตรงนี้สังเกตไหมว่าพอเราเลือก 38.2 ปุ๊บมันจะเป็นตำแหน่งนี้พอดีคำถามคือ error อยู่ตรงไหนครับ error อยู่หน้าตำแหน่งนี้นะครับนะจากนั้นคุณก็ mark โซนสักนิดนึงนะครับว่าเนี่ยเราเรียกว่าโซนแนวต้านนะโซนนี้เราก็จะเห็นว่าโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่ราคามันจะล้อกันไปเรื่อยๆนะครับจุดที่เราจะคิดผิดอยู่ตรงไหนครับเราจะนับไซเคิลตรงนี้นะครับอันนี้มีโอกาสจะรีเทส 61.8 นะครับดูกันหน่อยจริงไหมกดตรงนี้นะครับรีเทสขึ้นไปเอาเป๊ะเลยนี่เห็นไหมรีเทส 61.8 ตรงไหมเป๊ะเลยไปดูกันหน่อยครับเวลาตีอย่างนี้ทุกคนครับกดมาร์คไฮเลยครับเห็นไหมว่ามันแมทล่างก็จับแมทล่างเหมือนกันเห็นไหมว่ามันแมทล่างจับแมทล่างเหมือนกันประมาณนี้ส่วนไหมขึ้นไปผ่านแล้วขึ้นไปชนครั้งแรกไม่ผ่านนะครับนะพอผ่านปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับห้ามหลุดขึ้นไปชนครั้งแรกไม่ผ่านพอหลุดปุ๊บจบรอบกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนำของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับเพียงแค่สแกน QR code ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ